รัสเซียชี้สงครามซอลูกลามเกินการควบคุมอ่างยูเครนวางแผนที่จะงัดเดอร์ตี้บอมออกมาสู้รัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียลั่นสงครามมีแนวโน้มลุกลามเกินการควบคุมเนื่องจากเคียฟอาจจะใช้ระเบิดกัมมันตรังสีแต่ถูกอเมริกาดักคอว่าเป็นข้ออ้างเพื่อยกระดับสงครามด้านเคียฟจวกมอสโกกล่าวหาชาติอื่นทำในสิ่งที่ตัวเองกำลังวางแผนที่จะทำเช่นเดียวกันสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงประเด็นของข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับเข้าเรื่องกันเลยครับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียนะครับได้ออกมาอ้างว่าสงครามเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะลุกลามเกินการควบคุมเนื่องจากเคียฟครับอาจจะใช้ระเบิดกัมมันตรังสีแต่ถูกอเมริกาดักคอว่ามันเป็นข้ออ้างเพื่อยกระดับสงครามด้านเคียฟก็จวกทางมอสโกครับว่าชอบกล่าวหาชาติอื่นทำในสิ่งที่ตัวเองกำลังวางแผนที่จะทำเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียที่กลุ่มชาตินิยมในแดนหมีขาวบางคนกล่าวหาว่าเป็นตัวการทำให้มอสโกเพียงพ้ำในสงครามยูเครนกล่าวถึงสถานการณ์ที่เสื่อมถอยอย่างรวดเร็วระหว่างการหารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีกลาโหมของฝรั่งเศสตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซอยกูยังหารือทางโทรศัพท์กับลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเป็นครั้งที่2ในรอบ3วันซึ่งเพนทากอนเผยว่าออสตินได้คัดค้านข้อกล่าวอ้างที่ปราศจากหลักฐานของซอยกูในเรื่องของสถานการณ์ที่ลุกลามซึ่งยูเครนอาจจะใช้ระเบิดกัมมันตรังสีทั้งนี้ในปัจจุบันยูเครนไม่มีระเบิดนิวเคลียร์แต่รัสเซียมีซ้ำยังประกาศว่าอาจจะใช้คลังแสงนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของตนเองเดมิโทร์กูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวว่าไร้สาระและอันตรายและสำทับว่ารัสเซียมักจะกล่าวหาชาติอื่นว่าจะทำในสิ่งที่ตนเองกำลังวางแผนที่จะทำสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวออกมาแถลงการคัดค้านคำกล่าวอ้างของซอยกูเช่นกันและระบุว่าโลกรู้ทันว่ารัสเซียพยายามที่จะใช้ข้อกล่าวหานี้เป็นข้ออ้างเพื่อยกระดับสงครามด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี้กล่าวเมื่อคืนวันอาทิตย์ว่าในยุโรปมีเพียงรัสเซียเท่านั้นที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้และคำพูดของซอยกูอธิบายสิ่งนั้นชัดเจนในขณะเดียวกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอพาร์ตเมนต์ในภูมิภาคมิโคลาอิฟซึ่งอยู่ห่างจากแนวหน้าในการสู้รบในเคอร์ซอนราวๆ35กิโลเมตรทำให้เศษกระสุนและเศษซากปรักหักพังกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณนั้นและอาคารใกล้เคียงกระจกหน้าต่างแตกผนังร้าวแต่อย่างไรก็ดีไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตวิตาลีคิมผู้ว่าการภูมิภาคมิโคลาอิฟเผยว่ายูเครนยิงโดรนกามิกาเซ่ของรัสเซียร่วม14ลำกลางดึกวันอาทิตย์ในมิโคลาอิฟโดรนดังกล่าวออกแบบมาให้ระเบิดเมื่อชนกับวัตถุและรัสเซียใช้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งในยูเครนในเดือนนี้ยูเครนกล่าวหารัสเซียใช้โดรนกามิกาเซ่ซาเฮด136ที่ผลิตโดยอิหร่านแต่ทว่ากรุงเตหะรานก็ยังยืนยันว่าไม่ได้จัดส่งโดรนดังกล่าวให้กับมอสโกซึ่งทางวอชิงตันก็โต้ว่ามันเป็นคำโกหกคิมเสริมว่ารัสเซียยังโจมตีด้วยขีปนาวุธ S-300 ซึ่งลูกหนึ่งโจมตีอพาร์ตเมนต์5ชั้นการลุกคืบของยูเครนรอบภูมิภาคเคอร์ซอนทางใต้ของประเทศในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาถูกมอสโกตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและโดรนต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือนซึ่งทำลายระบบพลังงานราว 40% ของยูเครนก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึงคิริโลทีโมเซนโกที่ปรึกษาประธานาธิบดีของยูเครนเผยว่าขณะนี้ประชาชนราวๆ1ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้และเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในเคียฟระบุว่าการโจมตีของรัสเซียอาจจะทำให้เมืองหลวงของยูเครนไม่มีไฟฟ้าและความร้อนใช้ในหลายวันและหลายสัปดาห์ช่วงหลายสัปดาห์มานี้กองกำลังของรัสเซียถอนออกจากพื้นที่สู้รบหลายแห่งและเจ้าหน้าที่ที่ในดินแดนยึดครองกำลังอพยพพลเรือนเข้าสู่พื้นที่ชั้นในดินแดนที่รัสเซียยึดครองลึกขึ้นเนื่องจากเชื่อว่ากำลังจะมีการสู้รบในเมืองเคอร์ซอนท
ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำดนิโปรและเป็นเกตเวย์เชื่อมต่อกับไครเมียที่รัสเซียผนวกเป็นดินแดนของตนเองเมื่อปี2014เซอร์เกย์คราฟซอฟรัฐมนตรีศึกษารัสเซียกล่าวว่าสถานการณ์ในเคอร์ซอนในขณะนี้ซับซ้อนและขอให้พลเรือนอพยพออกจากเมืองเพื่อรักษาชีวิตและเสริมว่าอีกไม่นานพลเรือนเหล่านี้จะได้เดินทางกลับบ้านแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ในเคอร์ซอนที่ได้รับแต่งตั้งจากรัสเซียรายงานว่าเขาขาดแคลนในเรื่องของเรืออพยพประชาชนข้ามแม่น้ำในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีผู้ต้องอพยพเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้สำนักข่าวอินเตอร์เฟคของรัสเซียรายงานว่าประชาชนอพยพออกจากเมืองเคอร์ซอนแล้วราวๆ 25,000 คนนับตั้งแต่วันอังคารที่18ตุลาคมนอกจากนั้นรัสเซียและยูเครนก็ยังกล่าวหากันว่าวางแผนระเบิดเขื่อนโนวาคาคอฟกาที่กักเก็บน้ำมากพอๆกับทะเลสาบเกรซอลในรัฐยูทาห์ของอเมริกาและหากเขื่อนแตกจะทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในทางใต้ของยูเครนซึ่งรวมไปถึงเคอร์ซอนถึงกระนั้นครับไม่มีฝ่ายใดแสดงหลักฐานสนับสนุนในการกล่าวอ้างเรื่องเขื่อนนี้ที่ส่งน้ำให้กับไครเมียและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริเซียที่รัสเซียยึดครองอยู่นั่นเองที่มาของข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นที่ผมนำมาฝากในวันนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับและหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ